สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพโทรภาพแห่งสัตว์ลาวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ประจำวันเสาร์วันที่31กรกฎาคม2021สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังแล้วครับซุ่มการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจประจำวันเสาร์วันที่31กรกฎาคมปี2021ข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้กรมควบคุมพยาธิติดต่อขอรายงานสภาพพยาธิโควิด -19 ประจำสปป.ลาวและทั่วโลกสำหรับสภาพการระบาดพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวของพวกเฮามาฮอดวันที่31กรกฎาคม2021นี้ได้กวดวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด 2,584 คนอยู่ในนั้นได้กวดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดแม่น380คนติดเชื้ออยู่ในชุมชนแม่น4กรณีและกรณีนำเข้า376กรณีจากนครหลวง10สวรรณเขต116คนจำปาสัก83คนสารวัตร154คนขมวนเก่าคนหลวงน้ำท่า3คนแขวงเวียงจันทน์1คนสยะบุรี1คนแล้วก็บุรีคำไส้3คนส่วนหลายแมนกวดพบจากแห่งงานลาวที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าตามจุดผ่านแดนสากลต่างๆมาฮอดมื้อนี้พวกเฮามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดแม่น 6,299 คนอยู่ในนี้ก็ติดเชื้อใหม่ในมื้อเดียวแม่น380คนซึ่งเป็นตัวเลขรายงานการติดเชื้อที่หลายกว่ามือเมื่อเทียบใส่ระยะผ่านมาคนเจ็บเสียชีวิตก็แม่น7คนมีกรณีเสียชีวิตใหม่1คนจากแขวงจำปาสักและกำลังปินปัวอยู่ทั้งหมดเหมือน 2,800 กับ4คนสำหรับการเฝ้าระวังอยู่ตามจุดผ่านแดนในขอบเขตตัวประเทศในวันที่30กรกฎนี้2มีผู้เดินทางเข้ามาตามจุดผ่านแดนต่างๆอยู่สปป.ลาวทั้งหมดเหมือน 3,083 คนซึ่งทั้งหมดแม้นถือกับเก็บตัวอย่าง25เสื้อและเข้าไปจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้จนครบ14วันปัจจุบันทั่วประเทศพวกเฮายังมีศูนย์จำกัดบริเวณที่เปิดนับใส่อยู่แม่น60ศูนย์และก็44โรงแรมมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ 9,599 คนต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการติดเชื้ออยู่ในทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีการรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดแม่น 197,938,625 คนอยู่ในนี้มีกรณีติดเชื้อใหม่อยู่ในมือเดียวสูงถึง 645,452 คนเสียชีวิตทั้งหมดแม่น 4,222,876 คนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในมือเดียวแม่น 10,087 คนปินปัวหายดีแล้วก็แม่น 178,871,537 คนสำหรับ3อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกก็ยังแม่นสหรัฐอเมริการายงานการติดเชื้อใหม่สูงถึง 86,929 คนบรรดาประเทศที่มีชายแดนที่จอดกับสปป.ลาวรายงานผู้ติดเชื้อสูงกว่าหมู่ก็แม่นประเทศไทยสูงถึง17,345 คนอยู่ในมื้อวานนี้แล้วก็เสียชีวิตถึง117คนห้องลงมาก็แม่นซอซอเวียดนามมีการติดเชื้อใหม่สูงถึง 8,649 คนแล้วก็เสียชีวิต298คนรายงานกรณีเสียชีวิตใหม่สูงกว่าหมู่แม่นบรรดาประเทศแม่นประเทศเมียนมาสูงถึง390คนสำหรับประเทศที่อยู่อ้อมข้างเฮานี้กับประเทศไทยมีกรณีสะสมถึง 578,000 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตใหม่ในมื้อเดียว117คนเสียชีวิตสะสมเหมือน 4,679
ส่วนประเทศเมียนมาก็มีกรณีติดเชื้อสะสม 294,000 กว่าคนแล้วก็ติดเชื้อใหม่ 5,127 คนเสียชีวิตสะสม 8,942 สำหรับชาวเวียดนามมีกรณีติดเชื้อสะสมมัน 137,000 กว่าคนติดเชื้อใหม่ในมือเดียวก็แม่น 8,649 เสียชีวิตสะสมก็แม่น 1,161 คนสำหรับประเทศกัมพูชาสะสมแม่น 76,000 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตใหม่แม่น25คนบรรดาทานที่นับถือและแพงทั้งหลายมาฮอดปัจจุบันนี้สภาพพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกเห็นว่ามีหลายประเทศมีการเพิ่มขึ้นเทียบใส่อาทิตย์ที่ผ่านมาบางประเทศยังสืบต่อมีจำนวนคนติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละมื้อและยังมีการระบาดในหอบใหม่อยู่บรรดาประเทศอ้อมข้างโซปอปูลาแมนกำลังมีการระบาดหอบใหม่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่หลายสิบพันคนในแต่ละมื้อสำหรับประเทศของพวกเขาก็มีการรายงานคนติดเชื้อจากกรณีน้ำเขาที่พบจากแรงงานลาวที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนหลวงหลายเฉพาะมื้อนี้ก็มันมีการรายงานการติดเชื้อหอบใหม่จำนวน380คนในมื้อเดียวซึ่งเป็นตัวเลขรายงานที่หลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะผ่านมาสำหรับแรงงานลาวที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่กวดบ่พบเสือนั้นแม้ได้ถูกนำส่งจำกัดบริเวณเป็น14วันอยู่บรรดาศูนย์ต่างๆภายในแขวงของตนและจะมีการกวดอยู่2เทื่อมือทำอิฐและก็มือที่12ก่อนจะออกจากศูนย์เพื่อให้ผู้เกี่ยวหันไปสืบต่อจำกัดบริเวณตื่มอีกบ่หมายความว่ากวดช่องเทือบกพบแล้วออกเมื่อแล้วไปซุ่มแซวเลยอันนั้นก็เป็นบ่ให้เฮ็ดนะเรียกห้องให้จำกัดตัวเองอยู่บ้านหันตื่มเพื่อบ่อยากให้ไปติดใส่คนอยู่ในครอบครัวบรรดาทานที่ฮักแพงเลยนับถือในมื้อวานนี้ข้าพเจ้าก็แม่นได้มีการรายงานในมดแถลงข่าวเกี่ยวกับการติดเสือของพนักงานป้อมด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปินปัวคนเจ็บในบรรดาแขวงจำนวน50คนก็50คนนั้นแม้นเป็นจำนวนกรณีสะสมทั้งหมดนับแต่เดือนมีนาปี2021เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันซึ่งเพิ่มขึ้นหลายกับแม้นเดือนกรกฎาปี2021รวมมี20คนซึ่งแขวงที่ติดเชื้อหลายกว่าหมู่ก็แม่นนครหลวงเวียงจันทน์24คนห้องมาก็แม่นแขวงจำปาสัก19คนแล้วก็แขวงผงสลี2คนแขวงอุดมไส่3คนสวรรณเขต1คนและกระบอกแก้ว1คนในจำนวน50คนที่ติดเชื้อ 64% แม่นมีอาการแสดงออกและส่วนหลายก็แม่นพนักงานในคงเขตสาธารณสุขจำนวน39คนแพทย์หมอพยาบาลและพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ในคงเขตสาธารณสุขสำหรับพนักงานเฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณก็แม่นมี6คนและพนักงานประจำด่านก็5คนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการปินปัวหายดียังสืบต่อปินปัวอยู่แม่น6คนและพนักงานประจำด่าน5คนทั้งหมดนี้ก็แม่นหายดีหมดแล้วเนาะเรียกห้องให้บรรดาทานผู้ชมและผู้ฟังหันบ่ให้มีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าพนักงานสาธารณสุขติดเชื้อนะก็เป็นกรณีสะสมแต่ปีกายมาพอเป็นตัวเลขสะสมผ่านมาฮะบรรดาทานที่นับถือและหักแพงเพื่อป้องกันบ่ให้มีการระบาดอยู่ในชุมชนนั้นพวกเราต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการการป้องกันการติดเชื้อที่ทางคณะเฉพาะกิจได้วางออกอย่างเข้มงวดหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดซุ่มแซวหรือสังสรรค์กับหมู่เพื่อนญาติพี่น้องรักษาระยะห่างมันล้างมือใส่ผ้าอัดปากดังและอีกเทื่อหนึ่งก็เรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจจงพร้อมกันไปรับการฉีดวัคซีนในแต่ละจุดที่กำหนดไว้อยู่ในขอบเขตตัวประเทศตามกำหนดเวลา
เพราะจะเป็นการช่วยลดพรการแพร่เชื้อพยาธิโควิด-19พร้อมเดียวกันนั้นก็ขอเรียกร้องมายังอำนาจการปกครองท้องถิ่นกวดขันลาดตระเวนผู้ที่ลักลอบเข้ามาบ่ถูกต้องตามระเบียบการตามสองทางธรรมชาติหรือถ้าหากพบเห็นก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อจะได้นำส่งเขาเจ้าเข้าศูนย์จำกัดบริเวณและเก็บตัวอย่างกวดสอกหาเสื้อเพื่อสกัดกันบ่ให้แพร่เสื้อไปสู่ชุมชนและหมู่เพื่อนคนอ้อมข้างและชุมชนมาฮอดนี้การรายงานสภาพพยาธิโควิด-19ประจำวันเสาร์วันที่31กรกฎาคมปี2021ข้าพเจ้าก็มันได้สิ้นสุดลงก็ขอแสดงความขอบใจที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการแถลงข่าวของคณะสภกิจในมื้อนี้31กรกฎาคม2021ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก380คนในนั้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี10คนบริคําไซ3คนคํามวน9คนสวรรณเขต116คนจำปาสัก83คนสารวัน154คนแขวงเวียงจันทน์1คนหลวงน้ําทา3คนและแขวงสยามบุรี1คนรวมตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ลาวเฮาปัจจุบันแม่นมีทั้งหมด 6,299 คนเสียชีวิตสะสม7คนเพิ่มอีก1คนในมื้อนี้และปัจจุบันแม่นกำลังรักษาปินปัวอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศมีทั้งหมด 2,804 คนถึงจังใดก็ตามก็เรียกร้องมายังทุกท่านแม่นให้เป็นเจ้ากันน้ำกันในการสืบต่อปฏิบัติคำสั่งและมาตรการของคณะสภกิจที่วางออกอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลที่มีธาตุเหล้าและก็ควรใส่ผ้าอัดปากอัดดังในเวลาที่มีความจำเป็นที่จะออกจากบ้านจากเฮือนพร้อมนั้นก็ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรและที่สำคัญแม่นควรหลีกเลี่ยงไปบ่อนซุ่มซนแออัดหรือว่าบ่อนที่มีคนหลายท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดตอนนี้การแถลงข่าวถ่ายทอดสดก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับชมท่านสามารถที่ตามชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวได้ตื่มอีกในมื้อต่อไปเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปทางโทรภาพแพงสัตว์ลาวเจนนี่ศิวิไลพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี